สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะร่องมรสุมก็จะยังพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะและก็ประกอบกับในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมจะมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคอีสานค่ะลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บ้านเรามีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคอีสานนะคะส่วนในช่วงวันที่24ถึง27สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะดังนั้นก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาดูคลื่นลมกันบ้างนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ตลอดช่วงนะคะ